ก็เหมือนที่หลวงปู่ชาบอกนะปัญหามีอยู่2อย่างปัญหาที่แก้ได้ก็แก้ปัญหาแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้ครับใช่ไหมครับต้องแก้ไม่ได้ไปแก้ทำไมครับใช่ไหมครับเท่าที่ผมสังเกตครับอาจารย์เป็นคนชอบตั้งคำถามตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ในใจใอาจารย์ตั้งคำถามกับทุกเรื่องแล้วแต่มันมากกว่านั้นคืออาจารย์ไม่ได้สักแต่ถามแต่อาจารย์หาคำตอบด้วยการใช้ชีวิตใช่ที่หาคำตอบของพี่เองใช่ที่หาคำตอบพี่เองคำถามมันต้องมีเพราะพี่ขี้สงสัยไงทำไมงั้นทำไมอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะไม่พี่ก็หาของพี่เองอะกระบวนการหาคำตอบของอาจารย์คือแน่ๆเลยหนึ่งคือหนังสือใช่ค่ะสองคือการใช้ชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอาจารย์คิดว่าสองอย่างนี้มันมีน้ำหนักเท่าๆกันเลยไหมครับหรือว่าการใช้ชีวิตให้มากกว่าการใช้ชีวิตมันมากกว่าค่ะหนังสือมันก็คือทฤษฎีนะคะบางทีเราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องเจอด้วยตัวเองนะครับนั่นอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกนะความสำเร็จเนี่ยของพี่เนี่ยมีทุกวันเลยนะฮะทุกวันพี่แบ่งย่อยความสำเร็จแตกไปเป็น10อย่างเพราะฉะนั้นพี่สำเร็จทุกวันเลยอะนั่นแหละก็ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่าตั้งเป้าสั้นๆใช่ทีละนิดสั้นมากเลยสั้นมากเลยแล้วพี่ก็สอนทุกคนเลยนะคะอย่ามองเกิน1เมตรนะเอาข้างหน้าแค่1เมตรนั่นแหละแล้วทำให้ได้แล้วก็จบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหม่เอาต่ออีกหนึ่งเม็ดก็แค่นั้นเองอ่ะผู้ภาษาบ้านๆคือทำที่อยู่ตรงหน้าแต่นั่นน่ะที่อยู่หน้านั่นใช่ใช่เนี่ยแค่เนี้ยใช่มันก็ได้อยู่ดีอ่ะในที่สุดมันก็พาเราไปเองใช่ใช่ค่ะใช่แล้วมันต่อนะคะจริงๆมันต่อทั้งนั้นในงานต่องานงานต่องานทั้งนั้นแหละเพราะเราทำฐานเอาไว้แล้วมันก็ต่อจากตรงนี้แหละแล้วถ้าไม่เริ่มฐานตรงนี้แล้วมันตรงนี้มันจะขึ้นไปได้ยังไงเขาเปรียบเทียบกับชีวิตอาจารย์ก็ไม่ได้วางแผนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นว่าฉันจะต้องเป็นเกษตรกร24ไปทั่วโลกนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยวางแผนอะไรเลยไม่วางอะไรทั้งนั้นเลยตามข้างหน้าเลยใครจะไปคิดนะครับพี่จะไปทุกทรมานลำบากชีวิตขนาดนั้นที่แอฟริกาพี่ก็ไม่เคยคิดหรอกตรงข้ามกับความสุขนิยมของอาจารย์ใช่ใช่ใช่สุขแบบตรงข้ามสนิทเลยค่ะเพื่อนในสมน้ำหน้ามันแต่ว่าพี่ก็อยู่ได้เลยฉันก็กลับมาได้เลยไหมล่ะผมว่าอาจารย์อยู่ได้เพราะความสุขใจบ้างครับใช่ใช่ไม่มีอะไรให้พี่เดือดร้อนอะไรตายตอนไหนก็ตายไปเอออาจารย์ไม่ค่อยมีพันธะหรือห่วงใยอะไรเลยนะเพราะพี่ไม่ห่วงค่ะพี่ตัดทิ้งหมดเลยค่ะโอ้ดีจังมันตัดเราตัดเองไงคะเราตัดของเราเองนะคะคือจริงๆถ้าจะห่วงเรื่องงานเรื่องมันก็ห่วงได้แต่ว่าแล้วมันเรื่องอะไรแล้วมันอะไรเป็นของเราล่ะใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำเราช่วยเขาอะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าคนถ้าไม่ได้คิดว่าจะเสียได้อะไรแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละพี่ทำได้หมดแหละทางใต้เหมือนกันน่ะถ้าใครทำดีกับพี่เชิญทำไปเลยไม่เป็นไรพี่ยกให้ไปเลยเอาไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยทำก็มีแต่ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนทำงานด้วยจิตว่างใช่ไหมทำงานด้วยใช่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรไงคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงจะทำแล้วก็ได้ทำไงจบใช่ไหมคะใช้ชีวิตใหม่ให้มันสบายสบายให้มันมีความสมดุลแล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาครับใช่ไหมคะตลอดเลยตอนนี้ขอโทษครับอาจารย์ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับก็จะ7อีก2เดือน70แล้วครับ70ใช่ครับ70ปีที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าแบบตอนนี้อาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาก็เหมือนอาจารย์พร้อมชีวิตคือกำไรแล้วโอ้กำไรมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรก็ชีวิตก็กำไรอะฮะครับเพราะถ้าเราก็เป้าหมายตอนนั้นก็คือผู้ป่วยเอชทุกคนได้รับยาในประเทศไทยได้รับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่าพี่ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตแต่นะคะครับก็ได้แล้วแล้วเอาแถมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็บรรลุเป้าหมายหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะเป้าหมายเราสั้นเนี่ยฮะเป้าหมายเราไม่ได้ไกลถึงขนาดฉันจะต้องเปลี่ยนโลกให้ทางใต้สุขสงบนะทั้งอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป้าหมายสั้นๆเนี่ยมันได้ง่ายนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวแล้วก็ไปพร้อมที่จะไปสบายครับพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับสบายเรียกว่าถ้าวันหนึ่งเดินทางไม่ได้อาจารย์เป็นคนเดินทางเยอะมากใช่ถ้าวันหนึ่งเดินทางไม่ไหวอาจารย์ก็รับได้อ๋อได้โอ้พี่ก็อ่านหนังสืออาจารย์อ่านหนังสืออะไรอยู่ครับตอนนี้ครับมีอยู่30เล่มฮะครับก็อ่านหนังสือธรรมะทั้งหมดอ่ะนะคะครับทั้งพระไตรปิฎกทั้งพุทธธรรมทั้งครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเลยอ่านหมดเลยค่ะตามทั้งหมดเลยค่ะจริงๆอ่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่นครพนมตอนนั้นไปอยู่นครพนม2เดือนครึ่งก็อ่านทั้งหมดแล้วนี่ก็มาอ่านซ้ําอ่านซ้ํามันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ก็สนใจเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยนะในสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพี่คิดว่า
มันปฏิบัติได้ครับอะไรเงี้ยนะคะที่อาจารย์สนใจเพราะอาจารย์เห็นว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตยังไงบ้างครับอ่านแล้วมันมีความสุขอะค่ะอ่านแล้วมันเหมือนมีปิติแล้วอ่านมันเหมือนกับว่าเราสามารถปฏิบัติได้อะค่ะเวลาท่านสอนอะไรต่างๆนี่มันปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ทุกเรื่องเลยไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะแต่อยากแนะนำให้สำหรับคนที่พออ่านหนังสือบ้างเนี่ยลองมาอ่านพุทธธรรมเนี่ยแล้วจะลึกซึ้งมากแล้วต่อไปก็จะอ่านแบบได้สบายสบายเลยก็ไม่ต้องไม่เป็นไรนี่ก็ฟังหลายๆแหล่งสิคะแล้วทำไมจะต้องฟังเลยตอนนี้โชคดีจะตายคือก็ได้อยากฟังตรงไหนก็แค่ YouTube ไปแล้วก็เซิร์ชไปก็อ่านก็ได้ฟังหมดแล้วนะแต่ที่สำคัญคือเราต้องยังไม่เชื่อทันทีใช่ไหมใช่ใช่คือเชื่อทันทีได้ไงเพราะมันไม่รู้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะตรงนี้คือต้องเป็นความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นี่เอามาก็ช่วยได้นะคะในเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแฟกต์นะคะครับตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันปรัชญามากเกินไปมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องนั่งพิจารณาด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะครับแล้วอาจารย์เริ่มสนใจการสำรวจร่างกายและจิตใจตัวเองหรือบางคนเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือแม่พี่เนี่ยเขาก็จะไปที่สวนโมกไปบวชชีพราหมณ์แต่ก็ไปปฏิบัติธรรมมาที่ไม่พูดกัน2อาทิตย์หรืออะไรต่างๆแม่เขาคือมันเป็นมันน่าจะมาจากครอบครัวนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่คือเห็นมาตลอดอ่ะก็แล้วคุณยายก็นั่งสวดมนต์จะนั่งพี่นั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ยตอนนั้นอายุ3ขวบพูดออกมาดังลั่นเลยจนพระดุเลยนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเข้าใจมากครับสวดโอ้ยาวมากไม่รู้สวดอะไรคือแบบยาวจนกระทั่งเฮ้ยไม่ไหวแล้วอันนั้นนะเพราะมันอยู่ในใต้จิตสำนึกอยู่ตลอดนะแล้วก็นั่งก็เห็นภาพอยู่ตลอดเลยนะครับว่าตัวเองนั่งอยู่ในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือภาพทีไรมันก็จะออกมามันเหมือนกับภาพขณะนี้เวลานั่งสมาธิก็เห็นภาพหลวงปู่มั่นเดินจงกรมที่วัดป่าบ้านหนองผือตลอดเวลามันอย่างเงี้ยมันเป็นนิมิตอยู่ตลอดเลยว่าเราเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วอาจารย์ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยนะครับพี่ก็ทำมาตลอดนะคะว้าพี่สุขใจใจเนี่ยสำคัญมากพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่เดือดร้อนอะไรพี่มีความสุขเวลาพี่ไปผ่าตัดเนี่ยนะพี่ไม่เจ็บเลยนะคะพี่แยกกับมันหมดเลยค่ะพี่นั่งสวดมนต์ตลอดเวลาหมอจะผ่าจะกรีดไงนะพี่ไปติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยหมอกรีดแผลนี่ไม่ได้ใช้ยาชานะคะพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยหมอก็บอกอาจารย์จะลำบากนะในอนาคตเพราะถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกเจ็บแบบนี้เนี่ยหมอจะไม่รู้เลยว่ามันไปถึงไหนขั้นไหนพี่บอกเอาเถอะหมอทำไปก่อนเนี่ยตอนอยู่ที่นู่นเหรอไม่ใช่อ่ะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะเมื่อปี55เนี่ยค่ะที่พี่ผ่าตัดเนี่ยค่ะผ่าตัดใหญ่เลยนะคะผ่า 4-5 ชั่วโมงค่ะผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกหมดเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่ติดเชื้อเสร็จแล้วก็เนี่ยติดเชื้อแล้วก็ต้องรักษาแผลมันเป็นหนองเป็นตางยาวเลยนะคะหมอกรีดมาเพื่อเอาหนองออกมาแล้วก็ต้องแบบกระตุ้นก็คือถูตรงแผลนั้นให้เลือดมันไหลเวียนดีมันจะได้ซีลได้เป็นเดือนเลยนะคะนั่นแหละพี่ไม่เจ็บเลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโอ้เพราะว่าพี่ก็สวดมนต์ของพี่ไปเรื่อยๆอยากทำอะไรก็ทำไปสวดมนต์นะตอนนั้นอาจารย์กลัวตายไหมครับไม่กลัวตายก็ตายสินะทำไมล่ะมันก็ไม่กลัวแล้วมันไม่เจ็บอะค่ะนี่มันก็ลำบากไงพอไม่เจ็บอะมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะตอนนี้โดนอะไรพี่ก็ไม่เจ็บอะมันชาเหรอปลายประสาทมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะเหมือนกับพอรู้ว่ามันจะเจ็บกำลังจะเจ็บพี่แยกออกไปอะแยกไม่รู้ยังไงไม่รู้พี่สวดมนต์แล้วพี่ก็หายไปเลยค่ะกายก็กายจิตก็จิตคือมันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้เลยอะค่ะคือหมอทำอะไรก็ทำไปเถอะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะนั่นแหละพี่เป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกตอนที่นอนอยู่ที่พญาไท2เนี่ยนั่นแหละหมอกรีดได้ยินเสียงนะคะเสียงเป็นมีดกรีดอะกรีดแผลเป็นฟุตเลยอะอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรเลย